สวัสดีค่ะคลิปนี้ปังปอนพามาชมบรรยากาศการเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงห่านค่ะทุกคนอันนี้เป็นข้าวเปลือกค่ะที่ปังปอนใส่ไว้ให้ตลอดเนาะสำหรับไก่ไข่แล้วก็ไก่บ้านที่จะออกมาคุ้ยเขี่ยมาหากินระหว่างวันเนาะด้านในก็จะเป็นพื้นที่สำหรับให้เขาอยู่ค่ะแล้วก็ระหว่างวันอย่างเงี้ยปังปอนก็จะปล่อยให้เขาออกมาอยู่บริเวณโซนด้านนอกทั้งวันนะคะแล้วก็จะมีการใส่น้ำใส่อาหารไว้ด้านในตลอดเวลาค่ะส่วนช่องนี้ก็จะมีไก่แจ้ค่ะที่ปังปอนเลี้ยงไว้เนาะด้านในนี้จะเป็นลูกเป็ดค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นเป็ดอี้เหลียงผสมกับเป็ดบาบารี่เนาะปังปอนเลี้ยงรวมกันนะคะในช่วงที่เขายังเป็นวัยเด็กๆอยู่ค่ะมาโซนด้านหลังเนาะก็จะเป็นโซนสำหรับให้อาหารเขาค่ะทุกคนจะเป็นการแยกสัดส่วนเนาะระหว่างโซนกินอาหารแล้วก็โซนที่พักของเขาค่ะก็เพื่อความสะดวกแล้วก็สะอาดนะคะนี่ก็จะต้องปิดไว้เนาะก่อนที่จะทำการปล่อยตัวลูกเป็ดออกมาค่ะทุกคนระหว่างวันปังปอนก็จะปล่อยให้เขาออกมาเล่นแล้วก็มากินมาอยู่ด้านนอกนะคะทุกคนด้านในก็ใช้สำหรับเฉพาะให้เขานอนตอนกลางคืนเท่านั้นนะคะเนี่ยค่ะปังปอนปล่อยออกมาเลยโอ้โหวิ่งกันใหญ่เลยเขาจำพื้นที่สำหรับกินอาหารของเขาได้ค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นเจ้าแหนบค่ะปังปอนตั้งชื่อว่าเจ้าแหนบเป็นห่านเนาะอันนี้เป็นห่านจีนขาวค่ะเขาค่อนข้างที่จะดุกว่าพวกเลยค่ะทุกคนชอบแหนบกินขนตัวอื่นนะคะทำให้เป็ดแล้วก็ห่านของปังปอนหลายๆตัวก็คือขนเกรียนเลยค่ะทุกคนเกิดจากฝีมือเจ้าแหนบนี่เองค่ะแหนบกินขนของเขาค่ะก็เลยจำเป็นจะต้องขังแยกไว้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะออกมาก็หาน้ำกินก่อนเลยอันนี้ปังปอนให้ผักเขาไว้ตั้งแต่เมื่อวานค่ะเขากินไม่หมดเนาะแล้วก็ปังปอนก็จะเอาอาหารให้เขากินเป็นหลักนะคะพวกอาหารเม็ดเนาะแต่ว่าก็จะต้องเสริมด้วยผักด้วยข้าวเปลือกด้วยข้าวสุกต่างๆนะคะทุกคนก็ตามครัวเรือนที่เรามีเนาะอันนี้เป็นผักที่บ้านของปังปอนได้ซื้อมาค่อนข้างเยอะเลยก็เลยแบ่งมาให้เจ้าเป็ดกินด้วยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะส่วนน้ำที่เห็นนี้ก็คือเป็นน้ำเปล่าผสมกากน้ำตาลเข้าไปนะคะเพื่อให้มีกลิ่นแล้วก็มีรสชาติที่หวานนะคะทำให้เป็ดเขากินได้ง่ายขึ้นค่ะทุกคนเขาก็จะชอบกินมากนะคะเนี่ยค่ะวิ่งกินอาหารแล้วก็วิ่งไปกินน้ำค่ะนี่ก็คือพฤติกรรมการกินของเป็ดแล้วก็ห่านค่ะขาดไม่ได้เลยคือน้ำค่ะทุกคนยิ่งถ้าอาหารผสมให้น้ำผสมกับน้ำเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยเขาจะชอบเป็นพิเศษเลยค่ะเจ้าห่านกินผักเก่งมากๆเลยค่ะทุกคนกินเก่งมากกว่าเป็ดอีกนะคะปังปอนก็เลี้ยงรวมกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวพอโตปังปอนก็จะแยกระหว่างสายพันธุ์บาบารี่แล้วก็สายพันธุ์อี้เหลียงออกจากกันนะคะเพื่อป้องกันการผสมข้ามสายพันธุ์ค่ะเราก็จะป้องกันไม่ให้มีการผสมข้ามเนาะตอนเด็กก็ยังสามารถที่จะเลี้ยงรวมกันได้เพราะว่ายังเป็นวัยเด็กอยู่นะคะทุกคนนี่ค่ะกินกันสนุกสนานเลยวิ่งไปวิ่งมาเขากินทั้งวันนะคะกินเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับสายพันธุ์อี้เหลียงกินจุมากค่ะทุกคนกินแข่งกันกับห่านเลยค่ะที่เห็นในภาพนี้เป็นเป็ด3รุ่นค่ะทุกคนปังปอนซื้อมาแบบเหมาคอกเข้ามาเลยนะคะจริงๆเขามีอยู่หลายคอกเลยค่ะแล้วก็ซื้อเหมามาทั้งชุดเลยก็จะเป็นเป็ด3รุ่นรวมกันมาเลยค่ะมีรุ่นเล็กรุ่นกลางแล้วก็รุ่นโตขึ้นมาหน่อยนะคะปังปอนเลี้ยงมาเกือบ2เดือนแล้วค่ะทุกคนก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามีเป็ด3รุ่นรวมกันอยู่นะคะน้องๆก็จะโตไม่เท่ากันเนาะนี่ก็เป็นพื้นที่ของที่เขาอยู่ระหว่างวันค่ะทุกคนพักผ่อนหย่อนใจเนาะ
จะมีที่สูงๆต่ำๆให้เขาได้วิ่งเล่นด้วยค่ะก็เพิ่มบรรยากาศอรรถรสในการใช้ชีวิตระหว่างวันของเขาเนาะเขาก็จะชอบวิ่งขึ้นวิ่งลงนะคะทุกคนเนี่ยค่ะจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเป็ดบางตัวยังเล็กอยู่บางตัวอยู่ไซส์กลางๆบางตัวไซส์ใหญ่ขึ้นมาค่ะทุกคนพ่อโตไล่ๆกันขึ้นมาค่ะน้องปอนก็เลี้ยงให้เขาอยู่ด้วยกันเลยค่ะสามารถอยู่ด้วยกันได้ค่ะทุกคนแต่ว่าขนแหว่งๆไปเนี่ยเกิดจากฝีมือเจ้าแหนบค่ะเจ้าห่านที่กำลังเดินอยู่นี้ค่ะตัวนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะเมื่อกี้ก็แหนบเป็ดด้วยแหนบทุกตัวที่เขาสามารถแหนบขนได้ค่ะทุกคนโดยเฉพาะขนที่ยังเป็นขนอ่อนยังไม่เป็นขนแท้ๆของเขาเนาะเขาก็จะแหนบกินเลยนะทุกคนคือแบบมีพฤติกรรมที่ดุร้ายมากค่ะเจ้าแหนบนี้ทำให้ลูกเป็ดหลายๆตัวของเราขนแหว่งไปเลยค่ะเดี๋ยวน้ำนี้ปังปอนจะให้ทางบ้านช่วยทำบ่อสำหรับให้เป็ดให้ห่านได้กินได้เล่นกันนะคะทุกคนเพราะว่าตัวเขาโตขึ้นมากๆแล้วปังปอนก็จะได้ลดภาระในเรื่องของการเติมน้ำอยู่บ่อยๆนะคะเพราะว่าพอใช้ถาดเนี้ยเขากินเยอะขึ้นปังปอนก็ต้องเติมน้ำให้เรื่อยๆเนาะเติมทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราลำบากในเรื่องของการเลี้ยงด้วยเนี่ยค่ะแหว่งแหว่งนี่คือห่านที่โดนเจ้าแหนบขนค่ะทุกคนนี่ก็เลี้ยงแบบบ้านๆสบายๆนะคะทุกคนแล้วก็ต้องให้เขากินอาหารด้วยนะคะในทุกๆวันเนาะปังปอนจะเอาอาหารเม็ดมาให้เขากินด้วยนี่คือบริเวณรอบๆตัวเล้าของเขาค่ะปังปอนจะมุงด้วยแสลนกันแสงแดดนะคะแล้วก็ด้านนอกจะเป็นมุ้งตาข่ายไนลอนค่ะสำหรับป้องกันยุงค่ะตอนกลางคืนอย่างเงี้ยปองๆก็จะปิดทั้ง4ด้านลงมาทั้งหมดเลยนะคะทุกคนเพื่อป้องกันไม่ให้มียุงหรือว่าพวกแมลงต่างๆเข้าไปกัดไปต่อยเป็ดแล้วก็ห่านหรือว่าไก่ของเราได้นะคะทุกคนนี่ก็ช่วยได้ดีมากค่ะระหว่างวันเราก็จะเปิดขึ้นมานะคะเปิดเฉพาะด้านหน้าค่ะทุกคนเพื่อให้เป็ดให้ไก่ของเราสามารถที่จะวิ่งเข้าวิ่งออกตัวเราได้เนาะเพราะว่าตอนเช้าอย่างเงี้ยปังก็จะปล่อยเปิดประตูเรานะคะเพื่อให้ไก่ให้เป็ดสามารถที่จะออกมารีแลกซ์ด้านนอกได้ค่ะทุกคนนี่เป็นไก่งวงนะคะเป็นลูกไก่งวงเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวปังจะเปิดให้ไก่ไข่ออกมาเล่นด้านนอกเลยค่ะเนี่ยค่ะดีใจมากค่ะเขารู้ว่าถ้าปังปอนมาแล้วปังปอนก็จะเปิดให้เนาะเป็นกิจวัตรประจำวันเลยค่ะทุกคนคือทุกวันเขาจะต้องได้ออกมารีแลกซ์ด้านนอกนะคะได้มาหาอาหารเสริมกินพวกเศษผักแล้วก็ข้าวเปลือกต่างๆนะคะด้านในก็จะเป็นที่ฟักไข่ของเขาค่ะทุกคนเนี่ยค่ะตัวไหนที่เขาจะวางไข่เขาก็จะเข้ามานอนในช่องอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะทำการวางไข่ค่ะจะเข้ามาวางไข่เยอะช่วงเช้าๆสายๆค่ะทุกคนแล้วก็ช่วงบ่าย4โมงเย็นอย่างนี้ก็ไม่ค่อยเห็นเข้ามาวางไข่แล้วนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่เขาจะกินช่วงเย็นแล้วค่ะจริงๆไก่ไข่ก็กินตลอดทั้งวันค่ะทุกคนตามประสาเขาเนาะเดินไปกินไปปังปอนก็จะใส่อาหารแล้วก็ใส่น้ำไว้ให้ด้านในตลอดเวลานะคะนี่ก็เป็นอาหารที่เหลือจากการกินของเมื่อวานนี้ของเขาค่ะทุกคนยังมีเหลืออยู่เนาะปังปอนจะให้กินแบบเหลือๆเลยค่ะแล้วก็จะมาเติมให้ในทุกๆเช้ากลางวันเย็นอย่างนี้เนาะปังปอนจะเดินเข้ามาดูเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะด้านนอกเขาก็จะกินพวกอาหารเสริมที่เราเอามาให้นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเศษผักหรือว่าข้าวเปลือกเนาะเขาชอบกินมากๆเลยค่ะ
ให้กินอาหารอย่างเดียวเขาก็จะเบื่อๆนะคะทุกคนคืออาหารหลักของเขาก็คือหัวอาหารนั่นแหละแต่ว่าก็ต้องมีอาหารอย่างอื่นเข้ามาช่วยเสริมด้วยเนาะนี่ก็เป็นโซนเดินเล่นของไก่ที่บ้านปังปอนนะคะทุกคนเราจะล้อมด้วยแผ่นกระเบื้องเลยเนาะนี่ก็จะมีกอกล้วยด้านในด้วยค่ะไว้ให้เขาได้มาพักผ่อนหย่อนใจระหว่างวันเนาะก็จะทำให้เขาเย็นนะคะทุกคนเพราะว่ากอกล้วยนี่ก็จะมีความเย็นเนาะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเป็ดค่ะบางปอนจะมีตาข่ายเหล็กกั้นไว้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวไก่ไข่จะจิกเจ้าเป็ดได้นะคะเพราะว่าไก่ไข่นี้เป็นไก่ที่หวงถิ่นมากค่ะทุกคนเป็นไก่แบบอยู่กันเป็นฝูงเนาะเจอไก่แปลกหน้าเจอเพื่อนแปลกหน้าอย่างเงี้ยเขาจะลุมจิกลุมตีเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องแยกให้เขาค่ะสำหรับคลิปนี้ปังปอนก็พามาชมบรรยากาศเล็กๆน้อยๆค่ะทุกคนไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ